ีครับสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้มาถ่ายปกนิตยสารแมนดาฉบับนี้ฮะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ชุดเท่มากเลยครับผมติดตามครับมีชุดไหนชอบเป็นพิเศษไหมฮะมีเยอะขายไม่เสร็จเลยอะแต่ผมชอบชุด2นะชุดที่โปโปชุดที่โปโปได้ไหมพูดได้ครับพูดเลยชุดแบบมีเชือกคาดเท่ดีครับชุดนั้นผมก็เท่ครับแต่ผมไม่บอกเป็นยังไงครับได้ข่าวว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ท้ายดูซีรีส์ซีซั่น2แล้วใช่ครับมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้เริ่มมีเวิร์กช็อปหรือว่าไงครับก็เวิร์กช็อปไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็จะเป็นช่วงเหมือนเอาบทมาซ้อมแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเริ่มถ่ายแล้วใช่ครับตื่นเต้นไหมครับแบบจะได้กลับมาเล่นซีรีส์คู่กันอีกครั้งครับตื่นเต้นไหมก็เหมือนกับจริงๆก็อยากจะกลับมาเล่นซีซั่น2อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยากให้มันมีซีซั่น2แหละพอจบซีซั่น1ไปแล้วพอพี่เมย์ประกาศว่าจะทำก็รู้สึกดีใจครับแฟนๆจะได้เห็นอะไรที่มันต่างจากซีซั่น1ไหมโอ้เยอะเยอะมากความร้อนแรงหรือว่าความน่ารักกุ๊กกิ๊กแน่นอนทั้งสองอย่างเลยร้อนแรงด้วยกุ๊กกิ๊กด้วยแล้วก็ที่เห็นชัดๆเลยเป็นการเติบโตของตัวละครเพราะว่าเหมือนซีซั่น1เนี่ยทานไทยจะอยู่ปี1ครับทีนี้แบบพอผ่านมา7ปีปุ๊บก็เริ่มเป็นวัยทำงานแล้วแต่ไทยเนี่ยก็ไปทำงานแล้วนะเป็นเวชนักเวชศาสตร์ของพี่ทานก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เพลงก็จะได้แบบเริ่มเห็นว่าเอ๊ะเวลาทำงานเนี้ยเวลามีปัญหาในการทำงานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อะไรยังไงบ้างมันก็จะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาเต็มเลยครับครับก็จะมีตัวละครที่มาช่วยสร้างสีสันในซีซั่นนี้เต็มไปหมดเลยการที่แบบว่าตอนนี้คือเรียกว่าเป็นหนึ่งในคู่จิ้นที่ประสบความสำเร็จคู่หนึ่งของเมืองไทยเลยอ่ะคือแบบมีแฟนคลับมีคนรักเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยคือมันส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างครับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมจากวันแรกจนถึงวันนี้ฮะเปลี่ยนแปลงน่าจะเป็นเรื่องสติครับผม มันแบบเหมือนพอเราทำอะไรทางโซเชียลอันนี้จะเห็นผลเร็วมากถ้าสมมติว่าเรา Twitter อะไรไปนิดนึงเนี้ยนักข่าวโทรมาแล้วเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า มีปัญหาอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้มันทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราอยากจะส่งแต่พลังงานด้านบวกแค่พอเหมือนแบบทุกคนแบบติดตามเราแล้วอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขครับแล้วอย่างการผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการวางตัวครับแบบอย่างแต่ก่อนเราแบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เที่ยวสนุกสนานเฮฮาได้ตามปกติแต่ว่าพอตอนที่เรามาอยู่จุดเนี้ยเราก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตอะไรให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนรู้จักเราข้างนอกหรือเปล่าต้องแบบวางตัวให้ดีตลอดเวลาด้วยครับเราเป้าหมายต่อไปคือนอกจากซีรีส์ที่กำลังจะถ่ายภาค2แล้วอะแฟนๆจะได้เห็นผลงานของมิวทั้งมิวแล้วก็กลับบ้างอะหุ้ยพูดได้ไหมเล่มนี้ออนเมื่อไหร่ครับพูดคร่าวๆก็ได้อาจจะมีผลงานอะไรบ้างแบบได้ปะพูดคร่าวๆครับผมมีว่าไม่มีครับผมเอ้ยจริงเหรอผมว่างงานเอ้ยไม่จริงจบซีซั่น2ก็ว่างงานครับไม่จริงพี่โมอะไรยังไม่รู้ครับรอติดตามได้ข่าวมานะข่าวอะไรข่าวอะไรรอเล่นรอเล่นก็พูดว่าไงดีรอติดตามแล้วกันครับผมยังบอกอะไรบ้างไม่ได้แต่มีใช่ไหมมีก็ได้แฟนๆก็ต้องรอติดตามแล้วกันนะฮะคืออยากทราบถึงรายได้ส่วนตัวของแต่ละคนหน่อยคือแบบนอกจากชีวิตปกติที่ทำงานเชื่อว่าทำงานหนักทุกวันนอกจากการทำงานทำอะไรกันบ้างเล่นเกมแล้วพูดเลยในเกมกับนอนครับอ๋อโอเคฮะไปพักผ่อนแล้วก็อาจจะมีแบบดูซีรีส์ดูหนังอะไรพวกนี้เพราะว่าเหมือนเราเป็นนักแสดงอ่ะเราก็ต้องศึกษาอะไรพวกนี้เติมขึ้นเรื่อยๆด้วยเพราะว่าเหมือนเวลาเราได้เสพผลงานใหม่ๆแล้วก็เสพผลงานที่แบบนักแสดงเก่งๆพวกนี้มันก็ทำให้เหมือนเราได้ศึกษาเก่งมากขึ้นดูเยอะๆแล้วซึมซับใช่ซึมซับเรียกว่าพัฒนาตัวเองใช่ดูจากคนอื่นใช่ใช่คือปกติไลฟ์สไตล์เป็นคนชอบเที่ยวไหมครับพูดไม่ชอบไม่ชอบเที่ยวไม่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแบบเที่ยวห้างเที่ยวอะไรครับไปต่างจังหวัดเที่ยวเที่ยวไปถ้าเที่ยวก็คือแบบไปแบบต่างจังหวัดเขาต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้เลยมีเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวไหนที่แบบประทับใจชอบเป็นพิเศษไหมผมชอบนี่ผมชอบกวนดึงไปแบบกวนดึงมากเดินขึ้นไปใช่ทุกคนแบบอาจจะมองว่าแบบคุณแม่งไกลอะไรประมาณนี้แต่พอแบบเราขึ้นไปถึงยอดจริงๆอ่ะมันสวยแล้วมันก็ไกลจริงไกลจริงแต่สนุกครับแล้วมีไหมครับ
ก็ผมเป็นคนชอบเที่ยวทะเลเที่ยวทะเลถ้าชอบเกาะบูดครับผมเขาบอกคนชอบเที่ยวทะเลเป็นคนโรแมนติกแน่นอนมุมมองความรักของทั้งคู่ครับเริ่มจากกัฟก่อนนะฮะมุมมองความรักก่อนครับความรักมันก็เป็นเหมือนเรื่องของคนสองคนแหละแบบว่าถ้าเกิดนั่นแหละหลงก็คือหลงก็ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติคนหนึ่งเข้าใจแต่อีกคนหนึ่งไม่เข้าใจยังไงมันก็ใช้ชีวิตร่วมกันไม่ได้ถ้าเกิดเรามีปัญหาหรืออะไรกันนี้เราก็ควรแบบมานั่งคุยเพื่อปรับหาจุดตรงกลางให้มันเกิดความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายด้วยถ้าสมมติหาไม่ได้ไม่ได้ก็คงไม่ได้เลยเอ้าก็จริงมันก็ต้องถ้ารักกันก็ต้องเข้าใจกันนะเข้าใจกันก็อาจจะเข้าใจกันได้นึกออกป่ะแต่แบบเราไม่จำเป็นต้องมีตรงกลางคือยังไงทำไมถึงเราแบบเรามีเส้นของตัวเองที่มันชัดเจนไงแล้วที่อย่างเวลาเราทะเลาะกันบางทีเราไม่เข้าใจกันหรอกแต่เราแค่ยอมรับว่าอีกคนนึงคิดยังไงแต่ก็เข้าใจไงก็ยอมรับเข้าใจยอมรับเข้าใจยอมรับบางทีมันแบบอาจจะไม่ต้องตรงกลางขนาดนั้นแบบนั้นก็ได้ครับไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็นี่ของผมก็ในทางของกราฟผมรู้สึกว่าเหมือนคนเราต้องมีความเข้าใจกันเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเหมือนเราคบกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคบกันเราต้องแบบสิ่งที่อยากเสริมคือเรื่องการเรียนรู้เพราะว่าคนเรามันเปลี่ยนแปลงทุกวันครับผมการที่แบบเราได้มีใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเรียนรู้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราแล้วก็พร้อมที่จะทำความเข้าใจหรือว่าในเรื่องความรักจริงๆครับปกติทั้งคู่เป็นคนโรแมนติกไหมมีเคยมีเรื่องราวแบบโรแมนติกที่ทำให้อีกคนหนึ่งไหมอะไรเงี้ยมีปะทำให้กันผมไม่ใช่คนโรแมนติกเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นคนซื่อๆไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่มีมากกว่าเรื่องโรแมนติกครับผมก็จะชอบทำเซอร์ไพรส์เวลาวันเกิดหรือว่าวันพิเศษอะไรพวกนี้ก็จะมีจะชอบหาไอเดียใหม่ๆมาเรื่อยๆต้องเล่าด้วยเนี่ยเคยแต่งเพลงด้วยนะเคยแต่งเพลงแล้วได้กีตาร์ให้โอเคสุดยอด